ฮิปโปเผยแตงโมอั้นปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองฮิปโปเผยแตงโมอั้นปัสสาวะได้นานแต่รับเคยฉี่บนรถใช้ถุงรองด้านแอนนาติดใจกระติกทำไมต้องไล่กลับในวันเกิดเหตุบอกไม่ใช่นักประดาน้ำวันที่1มีนาคม65ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยได้เชิญแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทแตงโมนิดารวมถึงฮิปโปผู้จัดการอีกคนของแตงโมและผู้จัดการอู่เรือที่เกิดเหตุมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแอนนาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้แชทไปหาแตงโมเพื่อจะได้โอนเงินให้ก่อนไลน์ของแตงโมจะแชทตอบกลับมาทันทีว่าได้แป๊บซึ่งเวลาที่ไลน์ของแตงโมแชทตอบกลับมาคือเวลา 21:56 น.หนุ่มกัญชัยเผยว่าเวลา 21:56 น.เมื่อนำไปเทียบกับทำลายของกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่นำภาพในมือถือมาเปิดเผยในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนั่งถ่ายรูปบนเรือกับแตงโมมีช่วงหนึ่งก็ตรงกับเวลา 21:56 น.ซึ่งตรงกับเวลาทำลายที่แอนนาแชทไปหาแตงโมขณะนั้นเป็นภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปร่วมกันแต่ในอีกมุมแตงโมอาจตอบไลน์โดยใช้มือถือของตัวเองก่อนถ่ายภาพและใช้มือถือกระติกถ่ายภาพก็ได้ต้องให้ความเป็นธรรมในประเด็นนี้ด้วยแอนนากล่าวอีกว่าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตอบไลน์ของแตงโมแต่นิสัยของแตงโมจะไม่ให้ใครหยิบมือถือยกเว้นคนที่สนิทกันจึงยังไม่แน่ชัดในประเด็นนี้นอกจากนี้ในช่วงหลังเกิดเหตุยังได้โทรหากระติกเพื่อถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยกระติกตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งฮิปโปก็จะเจอคำพูดนี้เหมือนกันแอนนากล่าวว่าจะไม่สงสัยถ้ากระติกทำตัวปกติพูดตามความเป็นจริงที่สงสัยมากสุดคือทำไมต้องไล่ตนกลับในวันเกิดเหตุมาบอกว่าไม่ใช่นักประดาน้ำแต่เป็นนักข่าวที่สำคัญเวลาที่กระติกเล่าไม่ธรรมชาติแต่เคลียร์ได้หมดอยากที่ทุกคนได้ยินและกระติกกลับบ้านได้ไงตอน5:00ถ้าเป็นเราจะรออยู่ตรงนั้นถึงเช้าด้านฮิปโปเผยว่านิสัยของแตงโมจะเป็นคนอั้นปัสสาวะให้ได้นานที่สุดอั้นจนทนไม่ไหวก็จะบอกแต่ถ้าทนไม่ไหวก็จะบอกให้แวะปั๊มน้ำมันก่อนหน้านี้แตงโมยังเคยปัสสาวะบนรถโดยใช้ถุงรองและปัสสาวะบนรถมาแล้วด้วยอีกชนวนพิรุธภาพสะท้อนบนแว่นตาแตงโมเงาหญิงใส่บิกินี่สีดำคือใครอีกชนวนพิรุธภาพสะท้อนบนแว่นตาแตงโมเงาหญิงใส่บิกินี่สีดำคือใครคือคำถามที่ยังต้องการคำตอบชาวเน็ตแห่ขุดเทียบภาพบนเรือหลังคงเป็นประเด็นที่มีข้อสงสัยสำหรับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาตามมาด้วยปมข้อสงสัยหลายประเด็นที่ยังต้องการคำตอบล่าสุดโลกออนไลน์ได้เผยภาพของแตงโมนิดาขณะนั่งอยู่บนเรือใส่ชุดบอดี้สูทและใส่แว่นตาแต่ที่หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยและพูดถึงในโลกออนไลน์ถึงภาพที่สะท้อนในเงาจากแว่นตาของแตงโมที่ใส่อยู่โดยเป็นภาพที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าใครที่สะท้อนอยู่ในเงาภายในแว่น
โดยเงาสะท้อนภายในแว่นเป็นภาพคล้ายผู้หญิงใส่บิกินี่สีดำทำให้สงสัยว่าใครคือบุคคลในเงาเนื่องจากเมื่อดูภาพของคนในบนเรือเหมือนไม่มีใครใส่ชุดบิกินี่สีดำจึงกลายเป็นคำถามที่ยังต้องการคำตอบถึงปริศนาภาพสะท้อนเงาในแว่นว่าคือใครกันแน่ชาวเน็ตแห่ขุดเพิ่งรู้โบทีเคมีศักดิ์เป็นพี่สาวเมียหนึ่งในคนขับเรือยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของนางเอกสาวแตงโมนิดาเพราะทางประเทศยังคงสงสัยในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มตามไปสืบค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมไปถึงโบทีเคผู้ที่ทักไลน์ไปขอความช่วยเหลือจากบีมสรัญญูให้ช่วยขี่เจ็ตสกีตามหาแตงโมและช่วยโพสต์รูปชุดที่ดาราสาวใส่ขณะตกเรือเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาซึ่งสายสืบชาวเน็ตก็ได้เข้าไปย้อนดู Facebook ของสาวเบนริงรัตหรือเบนพริกไทยภรรยาของปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์เจ้าของและคนขับเรือสปีดโบ๊ทที่ประสบเหตุโดยมีโพสต์หนึ่งที่เจ้าตัวได้ลงรูปคู่กับสาวโบพร้อมระบุว่าทางสาวโบทีเคนั้นมีศักดิ์เป็นพี่สาวของตนเองซึ่งนอกจากจะเป็นพี่สาวของเบนแล้วสาวโบยังมีความสนิทสนมกับแตงโมในระดับหนึ่งอีกด้วยทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสิ้นสุดอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทของสาวแตงโมมาณที่นี้ด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาเผยความน่ารักแตงโมเคยบริจาคสิ่งนี้ให้ผู้เดือดร้อนเปิดผลงานสร้างชื่อแตงโมนิดาฝากไว้ให้วงการบันเทิงไทยนดพนายังกูลนุ่งวันพีชเว้าสูงสุดใจถ่ายให้ดูชัดๆไม่ต้องซูม